วันนี้ก็มีนัดคุยนโยบายกับพรรคร่วมตลอดนะครับหลายๆพรรคพรุ่งนี้ทางรวมไทยสร้างชาติก็จะเข้ามานะครับวันนี้ก็มีการคุยนโยบายกับทางพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับเมื่อวานผมก็คุยไปบางส่วนกับทางพรรคพลังประชารัฐแล้วนะครับก็เริ่มคุยกันแล้วครับคิดว่าไม่น่ามีประเด็นอะไรนะครับนโยบายได้มีการร่างไว้แล้วใช่ไหมคะร่างไว้เรียบร้อยแล้วครับก็เอาของพรรคร่วมมาเสริมนะครับหรือว่าใครก็ตามที่จะมีนโยบายของพรรคก็เอามารวมกันให้เป็นนโยบายเดียวกันล้อมเป็นนโยบายเดียวกันอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเราก็จะพิจารณาหมดครับในเรื่องของการแบ่งกระทรวงอะค่ะใจเย็นนิดนึงอาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะมีอะไรบ้างนิดหน่อยใจเย็นนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใช่นะครับดูรีนิดนึงขออธิบายนิดนึงนะครับให้ดูรายชื่อทั้งหมดก่อนแล้วก็ให้ดูโครงสร้างในการแบ่งงานก่อนนะครับพยายามเต็มที่ครับไม่ให้ทุกคนไม่ผิดหวังครับพยายามเต็มที่ครับก็วันนี้ผมจะเข้าประชุมด้วยครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะชี้แจงด้วยครับก็ถ้ามีปัญหามีความไม่พอใจในพรรคกันเองผมว่าเราคุยกันในบ้านกันแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในพรรคที่ต้องช่วยกันชี้แจงครับต้องทุ่มถอมจิตใจกันครับนายกเมื่อวานได้คุยกับสภาพัฒน์ไหมคะได้คุยครับได้คุยกับสภาพัฒน์ด้วยครับผลการหารือเป็นยังไงก็ฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนะครับแล้วก็มีข้อคิดฝากท่านไป 2-3 ข้อนะครับมีการบ้านฝากไปนะครับ